21นาทีนะครับอยู่กับรายการทันข่าวเช้านะครับตอนนี้เนี่ยที่มาเลเซียเจอปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศนะฮะทำให้ทางการของมาเลเซียเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปิดโรงเรียนทางตอนใต้ของประเทศแล้วก็ปิดโรงเรียนเนี่ยไปกว่าประมาณ400แห่งนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทำให้นักเรียนหลายคนนะครับป่วยนะฮะโดยรัฐบาลมาเลเซียปิดโรงเรียนทางตอนใต้ของประเทศหลังจากที่สารเคมีทำให้เกิดมลพิษทางอากาศแล้วก็เป็นผลให้นักเรียนราวประมาณ75คนป่วยเป็นรอบที่2ในระยะเวลาประมาณ3เดือนด้วยกันโดยกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียมีคำสั่งปิดโรงเรียนรัฐบาล111แห่งแล้วก็โรงเรียนเอกชนอีกหลายร้อยแห่งในเมืองปาซีกูดังรัฐยะโฮเป็นเวลา3วันมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับการสั่งปิดโรงเรียนเกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนหลายคนเนี่ยมีอาการหายใจลำบากแล้วก็อาเจียนสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศตอนนี้ยังไม่ไปทราบเป็นที่แน่ชัดนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียมหาธีโมฮัมหมัดบอกเมื่อวานนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังพยายามหาสาเหตุว่าบริษัทใดอยู่เบื้องหลังการทำให้เกิดมลพิษทางอากาศนี้แล้วก็เตือนนะครับว่าจะจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีส่งผลกระทบทำให้ต้องปิดโรงเรียนไปถึงกว่าประมาณมากกว่า400แห่งด้วยกันโดยเมื่อเดือนมีนาคมโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่เดียวกันนี้ต้องปิดทำการหลายวันนะครับหลังจากที่มีการลักลอบทิ้งขยะเป็นพิษลงในแม่น้ำแล้วก็ทำให้เด็กนักเรียนมากกว่า 5,000 คนป่วยด้วยโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าขยะเป็นพิษจากครั้งก่อนเนี่ยได้รับการกำจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและ2เหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกันโดยนายกมาเลเซียบอกว่าการเกิดขึ้นของมลพิษซ้ำสองเป็นเรื่องโชคร้ายโดยเหตุทิ้งขยะเป็นพิษครั้งก่อนเนี่ยมีผู้ถูกตั้งข้อหา4รายโดยมี2รายเป็นชาวสิงคโปร์ที่ทำงานให้กับโรงงานผลิตยางรถยนต์ด้วยเช่นกันนะครับจากมาเลเซียไปที่ฟิลิปปินส์นะคะมีกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในฟิลิปปินส์ที่แต่งกายในรูปชุดการ์ตูนที่ชื่อว่าปิกาจูเรียกร้องให้ญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาเรื่องของโลกร้อนค่ะนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวฟิลิปปินส์พากันแต่งชุดปิกาจูนะคะนี่เป็นตัวละครจากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องโปเกมอนแล้วก็มารวมตัวกันบริเวณหน้าสถานทูตญี่ปุ่นประจำกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ประท้วงไปยังรัฐบาลญี่ปุ่นให้ยุติการสนับสนุนโครงการถ่านหินค่ะทีนี้การประท้วงดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นเขาเตรียมจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ G20 ในนครโอซาก้าในสัปดาห์นี้นางนอรี่เมอร์คาโดซึ่งเป็นผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียขององค์กร350.org ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องคือ350.org นะคะโครงการนี้บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้ต้องการจะเน้นย้ำให้ญี่ปุ่นมีบทบาทนำในการแก้ปัญหาญี่ปุ่นนั้นถือเป็นประเทศรายใหญ่อันดับที่2ที่สนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการถ่านหินต่างๆทั่วโลกญี่ปุ่นสนับสนุนทางการเงินให้กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินในฟิลิปปินส์มากถึง3แห่งเธออยากเรียกร้องให้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนแล้วก็พลังงานทางเลือกให้มาใช้แทนพลังงานจากถ่านหินซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจากข้อมูลในเอกสารปกขาวของรัฐบาลที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะระบุว่าเมื่อปี2560ญี่ปุ่นใช้พลังงานหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ16ส่วนพลังงานนิวเคลียร์อยู่ที่ร้อยละ3ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายที่ญี่ปุ่นตั้งไว้อยู่ที่ร้อยละ20ถึงร้อยละ22ขณะที่พลังงานจากถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินั้นอยู่ที่ร้อยละ74แล้วเหตุการณ์ที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเลือกแต่งกายในชุดปิกาจูก็เนื่องจากว่าเป็นตัวการ์ตูนที่หลายคนนั้นรู้จักกันดีแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นซึ่งผู้ประท้วงต้องการให้ญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นเองค่ะเป็นการประท้วงที่น่ารักใช่ประท้วงการเมืองแล้วใส่ชุดแบบนี้ได้ไหมไม่รู้สึกโกรธเลยอ่ะ อยากรู้สึกอยากประท้วงการเมืองกันน่ะชุมนุมทางการเมืองกันน่ะแล้วก็เป็นข่าวด้วยเพราะว่าถ้าเกิดชุมนุมทั่วไปอาจจะแบบแหมไม่ได้นำเสนอข่าวพอเป็นปิกาจูนี่มันดูน่ารักครับนะฮะอันนั้นเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะครับขยับมาดูที่บังกลาเทศหน่อยตอนนี้ที่บังกลาเทศมีปัญหามากทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพประมงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบังกลาเทศเขาสั่งห้ามทำการประมงเป็นเวลา65วัน2เดือนนะฮะคือห้ามทำการประมงเลยนะครับ2เดือนปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร2เดือนนี้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จะไปทำอะไรล่ะคนที่มีความสามารถด้านอื่นก็ไปทำงานอื่นได้แต่คนที่ไม่มีความสามารถนี่แย่เลยนะครับชาวประมงในบังกลาเทศที่ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพอื่นตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบ
จากการห้ามทำการประมงระยะยาวของรัฐบาลครับทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่ผู้ซื้อปลาผู้ขายปลาเจ้าของเรือประมงโรงงานปลาไปจนถึงคนงานทั่วประเทศเลยนะครับบังกลาเทศเนี่ยออกคำสั่งห้ามทำประมงเนี่ยนะฮะเป็นเวลา65วันตั้งแต่20พฤษภาคมจนถึง23กรกฎาคมนับเป็นครั้งแรกที่ออกคำสั่งห้ามในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มจำนวนปลาทะเลแล้วก็จัดการกับปัญหาการทำประมงที่มากเกินไปในช่วงฤดูผสมพันธุ์ของปลาในพื้นที่แถบอ่าวเบงกอบริเวณท่าเทียบเรือในเขตก็อกซ์บาซาคนงานต่างซ่อมแซมอวนจับปลาแล้วก็เรือประมงการเพื่อเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าอีกประมาณ1เดือนเนี่ยนะฮะก็คือจะพ้นคำสั่งห้ามแล้วนะครับก็จะสามารถกลับมาทำประมงกันได้อีกครั้งเจ้าของเรือประมงประสบกับปัญหาไม่มีรายได้มาจ่ายให้กับมาจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานนะซึ่งคนงานเนี่ยก็ไม่มีงานทำนะตรงนี้ก็เป็นปัญหาพอสมควรเพราะว่าณวันนี้ถึงแม้ว่าอีก1เดือนจะกลับมาทำงานกันได้ตามปกติแต่ว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มีคำสั่งก็ถือว่าเป็นปัญหาสะสมมาพอสมควรด้านพ่อค้าแม่ค้านะฮะต่างก็ต่อรองราคาซื้อขายปลากันซึ่งเป็นปลาแช่แข็งที่ถูกจับได้เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับแล้วก็นำออกมาขายกันในตลาดท้องถิ่นในพื้นที่เขตทางชายฝั่งของบังกลาเทศมีประชากรอยู่ราวๆ20ล้านคนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพึ่งพิงกับอุตสาหกรรมปลาเนี่ยนะฮะอุตสาหกรรมประมงเนี่ยนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมครับยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องสื่อท้องถิ่นรายงานว่าคำสั่งห้ามดังกล่าวเนี่ยกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนหลายแสนคนสำนักงานประมงบังกลาเทศก็จัดสรรข้าวเดือนละ40กิโลกรัมต่อเดือนนะฮะให้กับครอบครัวชาวประมงราวๆ 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่ขาดรายได้ขณะที่ข้อมูลของธนาคารโลกระบุว่าบังกลาเทศเป็นผู้จัดหาปลารายหลักของตลาดโลกเลยนะครับโดยในปี2559เนี่ยบังกลาเทศนั้นจัดหาปลาได้มากถึงราวๆ4ล้านตันแต่ว่า65วันระยะเวลา2เดือนวัตถุประสงค์หลักก็คือการต้องการให้จำนวนปลาในทะเลเพิ่มมากขึ้นหยุดทำการประมงไปก่อนช่วงหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของปลาด้วยไม่อยากให้มีการล่าปลาแต่ก็เป็นช่วงลำบากของเขาเพราะว่าบางคนเนี่ยทำหากินแบบนี้มาทั้งชีวิตไม่รู้จะไปทำมาหากินยังไงปิดท้ายมาดูเรื่องของตึกไม้ละฟ้าที่สูงที่สุดในโลกเป็นแผนของทางญี่ปุ่นนะครับที่เขาจะมีการสร้างขึ้นมาแล้วก็ตึกไม้ละฟ้าอันนี้เนี่ยจะทนต่อแรงแผ่นดินไหวด้วยนะครับคาดการณ์ฮะว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยในช่วงของปี2584นะครับซูมิโตโมฟอเรสทีบริษัทก่อสร้างของญี่ปุ่นนะครับได้เปิดเผยรายละเอียดการก่อสร้างตึกไม้ละฟ้าสูง350เมตรในกรุงโตเกียวนะครับซึ่งหากก่อสร้างเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นตึกไม้ละฟ้าสูงที่สุดของโลกด้วยเช่นกันนะครับโดยบริษัทแห่งนี้เนี่ยบอกว่าตึกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ W350 Project ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทตั้งเป้าให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี2584นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ350ปีของบริษัทด้วยซึ่งตึกแห่งนี้เนี่ยน่าสนใจนะฮะเพราะว่าจะสร้างมาจากไม้กว่าประมาณ 90% เหล็กเนี่ยมีเหมือนกันนะแต่มีน้อยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่ตกประมาณ 600,000 ล้านเยนหรือประมาณ 172,000 ล้านบาทการก่อสร้างตึกนี้นะครับจะใช้ไม้ราว 185,000 ลูกบาทเมตรก็จะทำให้ตึกลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้มากถึงประมาณ 100,000 ตันโดยโครงสร้างของตึกจะทำมาจากส่วนประกอบที่ผสมกันระหว่างไม้แล้วก็เหล็กนะครับรวมทั้งมีความทนทานต่อเหตุแผ่นดินไหวด้วยส่วนโครงสร้างภายในจะเป็นไม้เปลือยเพื่อให้ผู้คนเนี่ยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ตึกยังคงจะปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียวแล้วก็สามารถให้แสงแดดเข้ามาภายในตึกได้โดยบริษัทซูมิโตโมฟอเรสทีหวังว่าโครงการนี้นะครับจะทำให้สถาปัตยกรรมโครงสร้างไม้เป็นที่นิยมรวมถึงช่วยเริ่มฟื้นฟูอุตสาหกรรมป่าไม้ในพื้นที่ชนบทได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความสนใจในการปลูกป่ามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ารอเวลานานหน่อยนะฮะอีกประมาณ2584อีกสักประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับกว่าจะได้เห็นตึกนี้กันนะครับ